สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนอย่าได้สงสัยเลยว่าเทพมีจริงหรือเปล่าคือคำถามเนี้ยมีคนเข้ามาในข้อความผมมากเข้ามาเหมือนพยายามจะถามนู่นถามนี่แต่คุณถามไปก็เท่านั้นแหละเพราะการจะถามมาตรวจองค์เทพเลยดีกว่าชัดกว่านะถามว่าทำไมถึงให้มาตรวจองค์เทพเลยเพราะมันชัดที่สุดอย่าไปสงสัยเลยว่าเทพมีจริงไม่จริงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเข้ามาแล้วเช็คเลยดีกว่าเข้ามาแล้วตรวจดูแล้วจะรู้ว่ามีจริงหรือไม่จริงเพราะหลายๆคนมาตรวจองค์ตรวจเทพกับเราแล้วก็เจอเทพจริงๆก็มีเยอะแยะไปถามว่าทำไมคนก็ถามผมว่าเทพเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าผมบอกว่าเอางี้ดีกว่าขนาดพุทธเจ้าเองอ่ะยังต้องไปโปรดพระพุทธมารดาที่ดาวดึงส์และเทวโลกทั้งๆที่พระพุทธมารดาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตเอาแค่นี้หลายๆคนสงสัยว่ามีจริงไหมว่าพ่อแม่ในอดีตชาติมีจริงไหมขนาดพระพุทธมารดายังอยู่ยังดูยังต้องมาฟังพระพุทธเจ้าในตักบาตรเทโวโลหณะทำไมต้องมีตักบาตรเทโวโลหณะพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาสวัสดีนะครับทุกท่านนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะถามว่าที่มาทำในรอบนี้เพราะอะไรเพราะหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่ามีเทพจริงไหมนะผมบอกเลยว่าผมบอกได้เลยนะว่ามีจริงแต่ว่าใครจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธานั้นก็คงเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าถ้าแม้กระทั่งพุทธเจ้าเองยังบอกว่าพระพุทธมารดาเนี่ยยังเป็นเทพประบุตรอยู่ในดาวดึงไอ้อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตพระอินทร์ต้องขึ้นไปเชิญลงมาจนเกิดตักบาตรเทโวโลหณะเพราะช่วงนั้นนะเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาคือพระพุทธมารดาเนี่ยจริงๆเป็นเทวดานะแต่ว่าขออุ้มท้องพระโพธิสัตว์เพื่อไม่ให้มีใครมาเกิดเป็นพี่เป็นน้องร่วมในครรภ์เดียวกันท่านจึงต้องจากภายใน7วันคืออายุเป็นอย่างจริงๆนะสำหรับผู้ที่ต้องการโปรดเป็นพุทธมารดานะเอาล่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมาปฏิภาหายาทุติยมปีพระพรหมาปฏิภาหายาทุติยมปีพระพรหมาปฏิภาหายาเอเตสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพรหมเทวาคามามิหังพรหมจิตตังปิยังมามานาชาริตินามาภาธานามาอุเมกามุปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนะโมนาบรายนามาภวันตุเมทุติยัมปินะโมนาบรายนามาภวันตุเมตติยัมปินะโมนาบรายนามาภวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคายนารายนามามหาเทวาคามามิหังโอมนะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมทุติยัมปินะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมตติยัมปินะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมเอเตสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาอิสราเมสิวาเทวันจามหาเทวาคามามิหังก็มีคนถามอาจารย์กันว่าเทพเนี่ยมีจริงไหมเข้ามาในข้อความนะผมก็ตอบคือแบบผมก็คือหลายๆคนน่ะด้วยว่าตัวเองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนะใจก็ไม่สมาธิก็ไม่เคยนั่งสวดมนต์ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไปตอบว่าไงถ้าให้ตอบว่าเทพมีจริงมันก็จะไปค้านในความรู้สึกของนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนที่ว่าถ้าเทพมีจริงเทพช่วยปรากฏตัวให้ดูหน่อยสิอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่โดยจริงแล้วพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานเขาเรียกว่าเป็นพลังงานจักระเป็นพลังงานเคลื่อนที่ถามว่ามีไหมสวรรค์เนี่ยพุทธเจ้าก็เคยสอนไว้ว่าใครก็ตามที่ได้สร้างบารมีไว้นะสำหรับคนที่จะไปเป็นพรหมก็คือต้องนั่งสมาธิสำหรับคนที่จะไปเป็นพระอินทร์อย่างเงี้ยก็ต้องสร้างทานบารมีสำหรับคนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือพระนารายณ์อย่างเงี้ยหรือเจ้าแม่กวนอิมอย่างเงี้ยโพธิสัตว์อย่างเงี้ยถามว่า
เทวดาเหล่านี้ไปจากไหนก็ไปจากคนเนี่ยแหละครับนะแต่แค่เพียงว่าท่านสิ้นแล้วแล้วท่านไปเสวยอยู่ในสุขในสุขสายเทวดาสายพรหมนะก็ว่ากันไปแล้วก็มีคนแบบว่าข้องใจมาถามผมผมก็บอกว่าคุณเป็นคนอะไรบอกว่าเป็นคนพุทธนะก็มาถามผมก็บอกว่าพุทธเจ้าสอนถึงนรกสวรรค์ไหมบอกสอนไว้กฎแห่งกรรมสอนไหมสอนบอกงี้ถ้านรกสวรรค์เนี่ยพุทธเจ้าพระมารดาพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นเทวดาชั้นดุสิตธานีคือหลังจากที่ท่านพระนางพิมพาสิ้นไปแล้วอ่ะพระนางพิมพาเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าใช่พระนางพิมพาสิ้นไปแล้วพระนางพิมพาก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิตธานีนะแล้วก็จนว่าท่านขึ้นไปที่ท่านบรรดุศิลาอาสน์พระพุทธเจ้าขึ้นไปนะที่ท่านบรรดุศิลาอาสน์ก็ขึ้นไปบนวิมานที่วิหารที่พระอินทร์นั่งอยู่นะกลางวิหารที่นั่นอยู่พระอินทร์ท่านก็บอกว่าพระแม่พระพุทธเจ้าก็ถามว่าพระอินทร์ว่าแม่เราอยู่ที่ใดสักพักหนึ่งบอกว่าแม่ของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ดุสิตธานีเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรอยู่ดุสิตธานีเดี๋ยวจะไปเชิญมาให้ก็พระอินทร์ก็เลยขึ้นไปเชิญมาพอขณะที่พระอินทร์ไปเชิญมาเสร็จแล้วจึงเกิดการแสดงธรรมนะก็เกิดการเข้าพรรษาเกิดขึ้นช่วงที่เข้าพรรษาตลอดพรรษานั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้กับเทพบุตรผู้เป็นแม่ในอดีตชาติก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรนะฟังธรรมแล้วก็ลงมาถึงขั้นตักบาตรเทโวโรหณะแล้วก็สมัยที่พระพุทธเจ้าไปเกิดเป็นภูริทัตก็คือสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพญานาคก็เป็นเทพเหมือนกันประเภทหนึ่งก็ก่อนลงมาเกิดในเมืองมนุษย์แถมชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตธานีก็อุบัติเป็นมนุษย์อีกทีเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะชาติสุดท้ายพุทธเจ้าพอสิ้นจากการเป็นพระเวสสันดรแล้วท่านก็ไปเป็นดุสิตไปเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิตแล้วจนมีอยู่ครั้งนึงมีสัญญาณท้าวมหาพรหมอีกประมาณ 500,000 ปีข้างหน้าท่านท้าวมหาพรหมก็มานับดอกบัวที่จะขึ้นดอกบัวก็ขึ้นมา5ดอกก็บอกว่าเพราะตอนนั้นดินมันละอุใหม่ๆทุโลกเพิ่งเกิดขึ้นใหม่บอกว่าจะมีพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้กี่องค์คือที่ลงมานับเนี่ยรู้สึกจะเป็นพรหมชั้นสุทาวาสเนื้อดินหอมก็บอกว่ามาดูดอกบัวขึ้น5ดอกบอก5ดอกก็แปลว่ามีพุทธเจ้า5องค์ท่านก็เลยประกาศว่าอีก 500,000 ปีข้างหน้าจะมีพระพุทธเจ้าลงมาอุบัติในโลกนะเขาจะให้สัญญาณกับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เริ่มบำเพ็ญกันก็เริ่มสวดมนต์เริ่มภาวนาเริ่มนั่งสมาธิกันก็บอกว่าใครที่อยากจะไปเกิดแล้วเจอศาสนาพุทธเนี่ยก็จำเป็นจะต้องสร้างบารมีถึงระดับนึงแล้วก็มาเจอเมื่อเจอศาสนาพุทธเสร็จแล้วก็คือการตั้งความปรารถนาปณิธานก็ถึงได้บอกว่าเทพกับพุทธเนี่ยถามว่าเมื่อก่อนเราก่อนที่จะเป็นศาสนาพุทธเนี่ยก็มีอริยดาบทกับอุทกดาบทก็ไปเป็นพรหมลูกฟักหมดแล้วหลับไปในสมาธิก็ว่าคิดว่าสบายก็ไม่ได้สบายหรอกคือหลับไปแล้วเหมือนกับดำรงอยู่ในรูปนั้นจนกว่าจะสิ้นกำลังฌานว่าตรงๆนะแล้วแต่มันนานมากๆหลายหมื่นปีเป็นหลายกับเลยแหละบอกให้ฌานนั้นน่ะแต่ว่าหลายๆคนถามว่าเทพกับพรหมมีจริงไหมเทพอ่ะผมเชื่อว่ามีจริงเพราะว่าถ้าใครเคยสร้างทานบารมีไว้ในเมืองมนุษย์สุดท้ายก็ไปเป็นเทพส่วนพระพรหมเนี่ยจะเป็นพวกที่หลับสมาธิตายหลับสมาธิตายในที่นี้มีความสุขในการบำเพ็ญมีความสุขในการภาวนาจนทำให้จิตเนี่ยลึกลงไปในสมาธิทำให้เกิดความสบายพอสบายเสร็จขนาดที่ขาดใจนั้นก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายแต่ว่าขึ้นไปข้างบนแล้วจิตพุ่งขึ้นไปเลยแล้วอยู่ในเมืองนะเป็นขี้เมฆนะวิมานเป็นทองคำนั่งดวงตาเนี่ยมีความสุขแววตาไงค่ะอาจารย์ท็อปเคยบอกว่าก่อนที่คนเราจะตายเนี่ยจะมีความรู้สึกอึดอัดแน่นใช่20นาทีแล้วตอนที่เขานั่งสมาธิอ่ะค่ะนั่งสมาธิตายอ่ะเขาอึดอัดเขาแน่นไหมก็แน่นอึดอัดแต่ว่ากำลังมีความสุขในฌานแล้วเขารับรู้ไหมว่าเขาแบบว่ามีความรู้สึกใกล้ตายหรืออะไรเงี้ยรู้ตัวไหมว่าไม่มีความกลัวมันคือเขาช่วงเวลานั้นไม่มีความกลัวเพราะว่าเขาเรียกว่าอยู่ในฌานเมื่ออยู่ในอารมณ์ฌานเนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขมีความรู้สึกอิ่มเอิบสบายใจก็ขณะใกล้ตายก็คือตายอะตายแน่ทุกคนตายอะตายแน่แต่ตายในขณะที่มีความสุขช่วงนั้นน่ะก็คือว่ากำลังปิติในฌานเมื่อปิติในฌานเสร็จแล้วฌานนั้นก็จะดึงขึ้นไปในสวรรค์แดนพรหมที่ตัวเองอยู่แล้วก็ถ้าเกิดใครเคยสร้างทานเคยใส่บาตรเคยทำบุญเคยช่วยสร้างโบสถ์สร้างวัดอย่างเงี้ยสมมติว่าทานที่มากนะเอาแค่สมมติฌานง่ายๆนะทานง่ายๆนะที่สามารถเป็นเทวดาอย่างละ500ชาตินะก็คือกฐินเนี่ย
เมื่อใส่5บาท10บาทก็ช่างอ่ะเกิดตายเป็นเทวดาอย่างน้อย500ชาติเกิดนะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายวนเวียนอยู่งั้นน่ะ500ชาติคือยังไม่มาไม่ถึงเมืองมนุษย์สักทีกฐินน่ะนะแต่ถ้าเกิดในเมืองมนุษย์ก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือเป็นกษัตริย์แล้วก็อีก500ชาติหมายถึงพอทําฝั่งไอ้อะไรนะกฐินแล้วก็มาเป็นอมาตย์อีก500แล้วเป็นเศรษฐีอีก500เป็นอนุเศรษฐีอีก500บุญใหญ่เลยว่าแต่ถ้าเกิดใครทำบุญเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับการหล่อพระอะไรเงี้ยอันนี้คือมีเขตเป็นนิพพานนะมีเขตนะเขตการเกิดก็คือว่าถ้าหล่อสมเด็จองค์ปฐมหรือว่าหล่อพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยบารมีจะดึงเข้านิพพานเลยเพราะว่าตอนที่ลงไปไม่ว่าจะ5บาท10บาทอะไรก็ช่างเถอะทำไปเสร็จแล้วนะคือทำไปแล้วกลับไม่ได้แล้วคำว่ากลับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหมดโมทนาบุญทุกครั้งที่ทำเมื่อพระคือสมเด็จองค์ปฐมต้นเป็นพระพุทธเจ้าองค์หลักองค์แรกแห่งจักรวาลแต่พอทำร่วมกับสมเด็จองค์แรกองค์หลักเสร็จแล้วอ่ะพุทธเจ้าทุกองค์ต้องโมทนาพุทธเจ้าไม่รู้กี่หลายแสนองค์โมทนาร่วมกันก็เท่ากับว่ากลับไม่ได้แล้วกลับไม่ได้ก็หมายถึงว่าไปแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยหลุดเลยถามว่าแต่ถ้าเป็นพระนารายณ์เนี่ยเป็นตำแหน่งนะเป็นตำแหน่งของพระมหาโพธิสัตว์ก็คือยังทิ้งสรรพสัตว์ไม่ได้คนหลายคนบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลอกลวงคนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เชื่อผมบอกอย่างนึงนะมันเป็นศาสนาเป็นลัทธิแล้วแต่คนเชื่อแต่ฮินดูเนี่ยเป็นศาสนาที่จันทร์ลงโลกก่อนจะมีศาสนาพุทธคือเรื่องความเชื่อเนี่ยนะคุยกันไม่ได้เลยอ่ะถ้าเกิดต่างความคิดกันนะใช่มันจะทำให้แบบว่าจากเพื่อนอ่ะที่แบบอาจจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนร่วมห้องเดียวกันอีกคนเป็นพุทธอีกคนเป็นอิสลามอ่ะเป็นเพื่อนกันอยู่ดีเนี่ยแหละวันหนึ่งเกิดกินข้าวคนละจานไอ้คนพอแล้วความเชื่ออีกคนกินเนื้อให้มันจบตรงนั้นอะไรอย่างให้มันจบตรงนั้นพอแล้วเรื่องความเชื่อมันเป็นความเชื่อของแต่ละที่แต่ละลัทธิแต่ละศาสนาแต่ผมเชื่ออย่างนึงถามว่ารายการคนมีองค์เนี้ยทำเพื่ออะไรผมพูดอย่างนึงนะก็เพื่อบอกว่าเทพมีจริงแต่ว่าเทพอยู่ในกายที่เรียกว่ากายทิพย์กายทิพย์เนี่ยจะทรงรูปเกิดจากบารมีเกิดจากการสร้างบุญไม่ได้ทรงรูปเกิดจากเนื้อหรือเกิดจากความเป็นสัตว์ของคนแต่เกิดจากการทรงรูปด้วยกับบารมีคือบารมีตรงนั้นก็คือการสร้างมาแต่เดิมการสร้างก็คือสั่งสมบุญมายังไงรูปก็ออกไปอย่างนั้นคือถ้าสร้างด้วยดอกไม้รูปจะสวยสดงดงามถ้าสร้างบุญด้วยทองคำรูปก็จะสวยงามทำทองคำนี่มันจะเป็นทองคำเปลวทองคำอะไรก็ช่างแค่มีความศรัทธาอย่างเดียวนะแล้วทำบุญกับพระเนี่ยถ้าเกิดเอาทองคำเปลวไปแปะพระนิดนึงเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเลยก็มีบางคนนะเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่บางคนนะแทบทุกคนหมายถึงว่าเป็นเมื่อไหร่เป็นอีกชาติถัดไปเคยมีพ่อลูกกันหนึ่งเคยมีพ่อลูกคู่หนึ่งมีความศรัทธาในพระเสร็จแล้วก็เอาไอ้นี่มีเห็นโถขี้พระก็เอาทองคำเปลวมาแปะตรงโถขี้ปรากฏว่าไปเกิดในชาติถัดไปปรากฏกลายเป็นมหาเศรษฐีเลยเพราะว่าเขาบอกว่าการบูชาพระเนี่ยการใช้ทองคำเนี่ยเป็นเลิศแน่นอนเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นของสูงแล้วก็แม้กระทั่งทองคำเปลวเนี่ยก็สามารถทำให้กลายเป็นมหาเศรษฐีได้แต่อันนี้คือเป็นความเชื่อนะอยากจะบอกไว้อย่างนึงว่าถามว่ามีคนสงสัยว่าเทพและพรหมมีจริงไหมบางคนถามกับเราเนี่ยผมบอกอย่างเดียวนะว่าผมเนี่ยไม่สามารถมานั่งดูข้างหน้านี้แล้วบอกว่าคุณมีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่นะคนที่จะมาก็คือต้องมาหาผมมาดูส่วนตัวกับผมในที่นี้ก็คือคุณต้องเข้ามาเพื่อมาดูถามว่ามาดูเพื่ออะไรผมจะตรวจได้หรือไม่ได้นั้นผมจะใช้พลังจิตของผมในการดูพลังจิตเนี้ยมันเกิดจากการสั่งสมของผมมาเอาพูดตรงๆนะคือหลายๆคนบอกว่าผมไม่สามารถจะไปนั่งสอนใครได้หรอกว่าให้ดูเทพดูยังไงไม่สามารถดูได้แต่ผมมาดูได้เองมันดูได้ของมันเองถามว่าดูได้เองคือมันเกิดจากอะไรเกิดจากการฝึกฝนมานับหลายชาติแล้วรวมตัวกันเข้าแล้วเวลาเรานั่งดูเราถึงรู้ว่าเขามีอะไรยังไงข้างในเนี้ยไม่ใช่แบบว่าแต่อาจารย์ท็อปไม่สามารถสอนใครได้แต่อาจารย์ท็อปสามารถดูได้ให้คนอื่นได้รู้ได้ว่าเขามีองค์อะไรคือแล้วบูชายังไงถึงจะถูกต้องบูชาด้วยอะไรต้องบูชาองค์ให้องค์ไหนมันจะดีคือการดูมันต้องดูจากการเกิดสมาธินะใช่มันไม่ใช่แบบว่าใช้พลังจิตขออาจารย์ท็อปเองนะคะอย่างอาจารย์โออาจารย์โอก็นั่งดูนะอาจารย์โอเวลาอาจารย์โอก็มานั่งดูอาจารย์ท็อปนี่แหละแต่ว่าก็ดูว่าอาจารย์ท็อปดูว่ายังไงแต่ว่าอาจารย์โอก็ดูไม่ได้หรอกอาจารย์โอต้องแสดงพลังแท้คือจริงๆอ่ะถ้าเกิดใช้ไพ่อย่างเดียวมันก็พอว่าแต่ถ้าเกิดอาจารย์ท็อปต้องใช้พลังจิตในการดูด้วยตรงนี้ค่ะอาจารย์ท็อปตรงนี้แหละค่ะคือผมบอกเลยว่าอ้าวมีคนถามว่าเทพมีจริงไหม
ผมขอบอกว่ามีจริงถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีก็มีพูดตรงๆนะจริงๆแล้วพุทธเจ้าบอกว่าเทพน่ะมาอยู่กับคนตลอดเพราะว่าคนเนี่ยเป็นภูมิภพภูมิเดียวที่สามารถสร้างบารมีได้เต็มและสูงสุดแต่ว่าสำหรับเทพแล้วอ่ะท่านทำอะไรไม่ได้เพราะว่าท่านสร้างบุญเหมือนกับมนุษย์ไม่ได้ใช่เพราะแต่ว่าท่านเหมือนกับว่าใช้ให้ผ่าร่างมนุษย์มาเพื่อที่จะสร้างความดีมันได้อยู่อันนั้นได้คือท่านเหมือนกับว่าท่านต้องใช้สังขารคนเนี่ยคนที่เป็นคนทรงอะนะท่านต้องใช้สังขารคนทรงเนี่ยเพื่อเอาไปสร้างบารมีข้างหน้าสร้างทำไมสร้างช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนในที่เนี้ยถ้าท่านได้ช่วยเหลือหรือท่านร่างทรงท่านรักดีนะก็จะช่วยคนแล้วก็จะทำให้ท่านต่ออายุให้ท่านอยู่บนได้นานๆแต่ถ้าร่างไม่รักดีนะไม่ทำงานไม่อะไรนะสุดท้ายมันแบบคือแบบไม่ได้เรื่องเอาง่ายก็สุดท้ายท่านก็ต้องไปหาใหม่เอาดีๆมาพูดตรงๆเลยนะและไอ้ร่างเก่าๆทั้งหมดเหล่านั้นอ่ะก็อดอยากกันส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาก็คือลำบากกันตอนหลังทั้งที่ว่าคือไม่ทำอ่ะพอเขาบอกเขาบังคับก็ไม่ทำบอกให้รับก็ไม่เอาอะไรเงี้ยมีเยอะที่ผมเจอมาแล้วสุดท้ายก็เก็บขยะกินมั่งอะไรมั่งลำบากลำบนมั่งหาเงินหาทองไม่ได้มั่งเยอะแยะไปนะเอาพูดตรงๆเราผมอ่ะทำตรงนี้มานานนะถามว่าเห็นมานานไหมเห็นมานานแต่ว่าไม่สามารถที่จะบอกให้เขาเชื่อได้หรืออะไรได้เพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นเรื่องปัจจตังแต่บางทีเนี่ยหลายคนมาให้ผมพูดมาให้ผมบอกแล้วพูดแล้วบางทีเนี่ยฟังก็ดีไม่ฟังก็จบแค่นั้นเองผมก็ทำแค่นี้เพราะว่าเราไม่ใช่เด็กที่มานั่งคอยบอกกันอ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันคูณหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีติดต่อถามได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงจำหน่ายเทวรูปรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆค่ะติดต่อสอบถามได้ค่ะนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 นะก็ทิ้งไว้ว่ามีคนถามเราเรือเทพมีจริงไหมมีจริงแต่ว่าการที่คุณจะสื่อได้หรือไม่ได้นั้นคุณต้องฝึกสมาธิเอาเองและอยู่ที่ว่าเซนคุณจะแรงขนาดไหนด้วยมันอยู่ตรงนั้นไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ